รียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูส้มตำกรอบนะฮะง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะนำมะละกอดิบมานะครับแล้วก็นี่สไลด์เป็นเส้นๆแบบนี้นะฮะจากนั้นก็มาคลุกกับแป้งแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำทีละนิดผสมให้เขาเข้ากันดีนะครับแล้วก็ลงทอดในน้ำมันร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้ส้มตำกรอบๆแบบนี้ตัวน้ำส้มตำก็ตามชอบเลยครับเปรี้ยวหวานเค็มคลุกเขาให้เข้ากันนี่แหละครับส้มตำกรอบไม่ง้อครกนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำทานได้อร่อยได้ทุกที่นะครับผัดไทยมะละกอกุ้งสดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมทำเองง่ายๆเลยแบบที่นานาทำวันนี้นานาใช้เส้นจากมะละกอดิบถ้าคุณอยากลองเส้นจากผักผลไม้ชนิดอื่นก็ลองได้นะนอกเหนือจากเส้นมะละกอที่เด้งๆ กรอบแล้วเนี่ยนะคะซอสผัดไทยวันนี้เป็นสูตรลับประจำตระกูลตกทอดมาจากคุณพ่อที่อยากจะบอกคุณว่าเอามาแชร์เพราะมันอร่อยมากจนเก็บไว้ในบ้านไม่ไหวยังไงลองเอาสูตรไปทำกันดูนะจ๊ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดไทยมะละกอกุ้งสดของนานาหรือจะเป็นเมนูส้มตำกรอบของเท็ดดี้เนี่ยนะคะก็รับรองความอร่อยเลยล่ะว่ามะละกอวันนี้ของคุณจะทำเมนูแสนอร่อยได้ถึง2เมนูเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับติดตามชมเมนูแสนอร่อยแบบนี้อีกเป็นร้อยเป็นพันสูตรได้เลยอยู่ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนั่นเองเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับขอตัวนะครับสวัสดีครับน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับของเท็ดดี้เนี่ยได้มะนาวดองนะครับเราก็จะมาทำเมนูต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองแบบนี้นะฮะเริ่มจากเราจะตุ๋นตัวขาไก่ก่อนใส่สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เอาขาไก่ลงไปค่อยๆตุ๋นนะครับชั่วโมงหนึ่งจากนั้นมาปรุงรสให้อร่อยนะครับแล้วก็มาปรุงนอกหม้อเป็นซุปเปอร์เข้มข้นแบบนี้เลยครับวันนี้นานาเอาเจ้ามะนาวลูกเขียวๆเนี่ยนะมาทำลาบค่ะแต่ลาบมะนาวของนานาวันนี้มีทั้งกุ้งสดมีทั้งหอมแขกทอดกรอบๆที่สำคัญลาบมะนาวสูตรนี้ของเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะกับของกรอบๆ